สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอุทธรณ์เท่ากับสร้างความเสี่ยงให้จำเลยผมได้มีโอกาสคุยกับอดีตผู้พิพากษาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเรื่องคดีลูกป่าสร้างปูนปั้นพญานาคเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับท่านบอกว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการที่ทนายจะยื่นอุทธรณ์ให้จำเลยในคดีนี้เพราะท่านเชื่อว่าคดีนี้ที่ศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยมีความผิดเนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนมีทั้งคลิปภาพเสียงแสดงการกระทำผิดที่สำคัญคืออัยการจะสั่งฟ้องคดีลูกป่าได้ต้องมีระหว่างแผนที่แสดงให้ศาลเห็นชัดเจนว่าที่ดินตรงที่สร้างปูนปั้นพญานาคเป็นป่าสงวนเป็นที่ดินของรัฐและจำเลยรุกล้ำเข้ามาอัยการเวลาเขาจะสั่งฟ้องคดีพวกนี้คดีลูกป่าเขาต้องมีระวางแผนที่ชัดเจนให้ศาลเห็นถ้าไม่มีหลักฐานตรงนี้เขาไม่สั่งฟ้องท่านบอกด้วยว่าการที่ศาลชั้นต้นให้รอลงอาญาเพราะศาลมีเมตตากับจำเลยแต่ถ้าจำเลยไปยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นทั้งที่หลักฐานการทำผิดชัดเจนขนาดนี้จะเป็นผลเสียกับจำเลยเองเพราะนั่นเท่ากับว่าจำเลยไม่รู้สึกสำนึกผิดไม่ยอมจำนนต่อหลักฐานกลับจะไปยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นตรงนี้ต้องระวังเพราะศาลอุทธรณ์อาจพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นแต่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเรื่องรอลงอาญามาเป็นไม่รอลงอาญาได้นั่นหมายความว่าจำเลยต้องเข้าคุกทันทีเมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินความเมตตาของศาลมีให้จำเลยมีให้คนที่ทำผิดตามสมควรแต่คนคนนั้นต้องรู้สึกสำนึกผิดด้วยไม่ใช่ไม่สำนึกไม่อะไรเลยถ้านายเองต้องดูสำนวนให้ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพาลูกความไปติดคุกในชั้นอุทธรณ์เชื่อปูนปั้นพญานาคต้องทุบสำหรับคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้รื้อถอนปูนปั้นพญานาคภายใน30วันนั้นถ้าจำเลยจะยื้อไม่ให้ทุบก็ต้องยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีคำสั่งทุบต่อศาลอุทธรณ์ภายใน30วันก็ต้องดูว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเรื่องทุเลาหรือไม่ทุเลาการบังคับคดีทันก่อนที่จะมีการรื้อถอนปูนปั้นพญานาคหรือไม่อย่างบางคดีศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งพร้อมกันทั้งคำสั่งอุทธรณ์และคำสั่งทุเลาการบังคับคดีซึ่งใช้เวลานานกว่า30วันแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องทุบทิ้งปูนปั้นพญานาคเชื่อว่าในท้ายที่สุดก็ต้องทุบแน่นอนเพราะต้องยึดประเด็นหลักที่ว่าจำเลยลูกป่าจริงมีหลักฐานชัดเจนเมื่อจำเลยทำผิดจริงลูกป่าลุกล้ำที่ดินของรัฐและอย่างใดก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ของตนสิ่งปลูกสร้างนั้นก็ต้องรื้อถอนเนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายคดีลูกป่าสร้างปูนปั้นพญานาคศาลมุกดาหารพิพากษาวันนี้ให้จำเลยที่1มีความผิดจำคุก2ปี3เดือนปรับ 45,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีให้จำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายให้กรมป่าไม้ 23,054 บาทจำเลยที่2และ3มีความผิดจำคุก1ปีปรับคนละ 20,000 บาทโท
โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีศาลยังมีคำสั่งให้รื้อถอนปูนปั้นพญานาคภายใน30วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษานี้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้มันไปอุทธรณ์จากรอลงอาญาจะได้เข้าคุกไปเลยสิทธิของจำเลยให้เขาทำไปสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะได้รู้เองครับว่าผลของกรรมจะออกมาอย่างไรขอบคุณคุณเมธสงกรานต์มากๆครับได้รับความรู้ที่ดีมีประโยชน์ขอภาวนาให้เป็นไปตามที่ได้อ่านเถอะครับคือกลับคำตัดสินไม่หล่อลงอาญาในเมื่อจำเลยไม่เคยมีความสำนึกผิดชั่วดีเลยสาธุสาธุสาธุค่ะคนแบบมันต้องโดนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเมธที่ให้ความรู้ความกระจ่างชัดเจนแต่สะใจไอ้คนลวงโลกถ้ามันอุทธรณ์ขอให้ศาลตัดสินในชั้นอุทธรณ์ให้มันติดคุกเพราะมันไม่เห็นว่าศาลท่านเมตตาดื้อดานดึงดันไม่ยอมรับผิดจะเอาชนะคัดค้านตามสันดานถอยเถื่อนถ้านายยื่นอุทธรณ์เพราะต้องการเงินของผวยไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาตัดแล้วให้ก็ต้องทุบภายใน30วันถ้าไม่ทุบก็แสดงว่าคำสั่งศาลไม่ศักดิ์สิทธิ์ปล่อยให้โอกาสคนอุบาทแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปแบบนี้ก็เท่ากับเกิดความอุบาทกับสังคมต่อไปในเมื่อหลักว่าจำเลยผิดจริงต้องลงโทษทันทีคนทำผิดถึงไม่ได้เป็นอย่างต่อสังคมมันเป็นคนดื้อรั้นอยากยื้อให้มันยื้อไปเจอโทษหนักก็อย่ามาโอดครวญขอบคุณค่ะสำหรับความรู้เรื่องกฎหมายลูกป่าค่ะคุณสันมีประโยชน์สำหรับประชาชนแบบดิฉันมากค่ะอุทธรณ์เลยพลอย่าไปชี้ทางให้มันยุให้มันอุทธรณ์เลยค่ะโอเคครับมันอุทธรณ์ไม่ผ่านหรอกครับแค่คอนเทนต์ขอเงินมากกว่าครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ